สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตกลงฟีฟ่ามันไม่ยอมลดราคาให้ก็ดีแล้วไม่ต้องซื้อมันหมั่นไส้1,600ล้านเอามาดูแลประชาชนได้ตั้งเยอะคุณผู้ชมเอาคิดดูก็แล้วกันแจกประชาชนน่ะคนละ100อ่ะ70ล้านคนน่ะทุเรศจะมีกี่คนที่อยากดูบอลโลกอย่างมากกันล้านคนอย่างฉันน่ะฉันไม่ดูเลยดูไม่เป็นฉันเกลียดด้วยแล้วมีก็มีแต่เล่นการพนันกันก็ไม่ต้องไปเสียเงินรัฐบาลคิดอะไรถึงจะมันไม่ที่ประวิตรวงษ์สุวรรณน่ะอยากดูไงอยากดูก็ให้มันควักเงินไง ให้มันควักเงินเองเลยไม่ต้องไปซื้อมันหรอกไม่ต้องไปดูของมันหรอกฟีฟ่าฟุตบอลโลกไงอย่างมากก็มีคนอยากดูแค่ล้านคนอย่างกูเนี่ยกูไม่ชอบดูเลยกูเกลียดกูดูไม่รู้เรื่องดูไม่เป็นแล้วเกลียดมากด้วยมีก็ไอ้พวกผู้ชายก็เล่นพนันบอลกันแล้วที่ปล้นทองมาจากอะไรเล่นการพนันทั้งนั้นน่ะแท็กพลันยูอัปเดตจมูกใหม่หลังให้หมอผ่าซ่อมมั่นใจหล่อเฟี้ยวกว่าเดิมหล่อกว่าเดิมเนี่ยจมูกสวยมากอันนี้ไม่รู้จมูกใหม่หรือเปล่านะคืนนี้ตั้งแต่เช้าทำไมกูเปิดคลินิกกูเพิ่งปิดแล้วกูก็มาไลฟ์สดต่ออย่ามาเรื่องมากดอกทองช้างลากเย็ดดูฟรีแล้วยังเรื่องมากชุดอย่างงู้นอย่างนี้สันดานเหี้ยกูอาบน้ำเสร็จตอนเกือบ10โมงแล้วก็ลงมากินข้าวแล้วก็ลงไปเปิดร้านแล้วนี่ปิดร้านแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยอุ่นก๋วยเตี๋ยวจะกินอยู่ทำไมกินเสร็จไลฟ์เสร็จแล้วขึ้นไปนอนแค่อาบน้ำแค่เปลี่ยนชุดชอบเสือกดอกทองดูฟรีแล้วพูดมากช้างเย็ดแดกข้าวเสร็จแล้วไลฟ์สดเสร็จขึ้นไปนอนก็อาบแล้วก็นอนเลยอย่ามาเรื่องมากค่ะอีเย่นี่บอกอยากดูบอลโลกก็ออกเงินเสร็จ1,600ล้านออกเงินเองเลยไปดูตั้งเหี้ยอะไรไม่ดูแล้วมึงจะตายหรือเปล่าเศรษฐกิจไม่ดีบ้านเมืองไม่มีเงินยังจะดัดจริตต้องเสียเงินตั้ง1,600ล้านไปดูบอลโลกดูทำเหี้ยอะไรมันอยากดูก็ให้ประวิตรวงษ์สุวรรณมันควักเงินเองอ่ะ1,600ล้านไงไม่ต้องไปดูของมันเขาหวยหน่อยฉันเพิ่งซื้อใหม่เป็นแบบว่าเขาฝันมีคนฝัน เนี่ยอันนี้20ก็ฉันเคยฝันแล้วฉันก็ซื้อแล้วไม่ถูกไง20น่ะฉันซื้อแล้วไม่ถูกฉันวันนั้นฉันเหมาหมดอ่ะเหมาหมดรู้สึกว่า80กว่าใบเลยอ่ะแล้วไม่ถูกแต่คราวนี้ฉันซื้อแบบมีสติอ่ะให้คุณผู้ชมดูนี่966ก็คือวันเกิดพระพรหมสีหน้าสียาพระประสงค์ไงครบรอบ66ปีเกิดวันที่9พฤศจิกายนฉันก็เลยซื้อ966เนี่ยแล้วก็669นี่คุณผู้ชม นี่แล้วนี้ก็แบบซื้อกระเป๋าที่ให้เจนุ่มแหม่มไง10,430,000แล้วก็ครบรอบยูนิเวิร์สเข้าปี71ก็ซื้อ71นะซื้อ4334แล้วก็ซื้อวันลอยกระทงไง821วันเพ็ญเดือน12แล้วก็วันลอยกระทงวันที่8ไง
430กระเป๋าที่เจ๊หนูแหม่มไง10,430,000แล้วก็128ก็วันลอยกระทงอ่ะวันเป็นเดือน12วันที่8ไงอืม280ก็วันลอยกระทงนั่นแหละวันจันทรุปราคาไงมันแบบจันทรุปราคาง่าย000880ไงอืมอ่ะมาค่ะคุณผู้ชมมาดูค่ะนี่ๆอันนี้เขาฝัน FC ฝันแล้วมาบอกนี่ฉันเขาฝันไงฉันก็เลยซื้อ2002 เนี่ยเผื่อถูกรางวัลอื่นไงเนี่ยอย่างเงี้ย562 250 20ไงแล้วก็02ซื้อ0220แล้วก็23นี่มาจากวันปิยะมหาราชไงรัชกาลที่5ไงยังไม่ได้ออกไงพี่โอ๊ตเขาซื้อ 2,000 ใบเขาซื้อไว้แจกลูกค้าเขาขายของวัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่แจกลูกค้าคือใครซื้อวัตถุมงคลฉันก็แถมลอตเตอรี่ไป1ใบไงนี่อีเล็กบอกว่าหวยจะออกตัวเดิมคงไม่ออกตัวเดิมบ้างอืมถ้าอีออกอีกตายแน่ฉันซื้อหงทองไงฉันไปซื้อ132เขาบอกหมดแล้วไม่มีหลวงพ่อโสธรเนี่ยครบรอบ132ปีแต่วันนั้นฉันซื้อเป็น130ไงแล้ววันนี้ฉันจะซื้อ132ไม่มีแต่ว่าลอตเตอรี่ของหงทองเขาจะเข้าทุกวันนะเป็นรอบนะคือเขาไปซื้อมาไงมีคนมาขายแล้วเขาก็จะสแกนเข้าไปไงเป็นรอบๆสแกนเข้าไปลิซ่าแบ็คพิงค์คว้ารางวัล MTV EMA 2022เป็นผู้หญิงที่หน้าสวยที่สุดในโลกนี่งวดที่แล้วฉันถูกตั้ง150,000งวดที่แล้วอะแล้วงวดก่อนนั้นฉันถูก92,000แต่งวดนี้ฉันมีความรู้สึกว่าฉันจะถูกรางวัลที่1นะจริงๆนะฉันมีความรู้สึกยังไม่เดือดยังไม่เดือดคุณผู้ชมนี่อันนี้เป็นบะหมี่ที่เมื่อวานกินเหลือไงแล้วฉันก็มาแช่ตู้เย็นไงเดี๋ยวจะมาอุ่นกินเนี่ยอันนี้เป็นกุ้งทอดแป้งของพี่นกอร่อยมากแป้งเขาอร่อยมากๆเลยแต่ว่าผักสลัดอยู่ข้างบนน้ำสลัดอยู่ข้างล่างลืมออกขึ้นมาเรกโอเพ่นบอก20มาแน่แม่หิวข้าวอ่ะหิวข้าวมาก หิวข้าวมากเลยเขามีเอาไอติมมาให้แล้วก็มีข้าวเหนียวแล้วก็มีท็อปปิ้งเป็นฟักทองเชื่อมมันเชื่อมแล้วก็ลูกชิดเชื่อมเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วค่อยไปเอาไอติมมากินเขามาให้ฟรีคุณวีไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวเรามาดูแอร์เมสคุณวีไลฟ์สดนี่ดูคุณวีไลฟ์สดดูคุณวีแล้วมากเลยค่ะเขาเปิดเป็นยังไงอ่ะแม่บ้านอ๋อขอบคุณนะคะคุณสวยเลยขอบคุณแม่ลีน่าจังมากนะคะสำหรับกระเป๋าแอร์เมสขอบคุณมากค่ะตับท่านที่เกิดวันอาทิตย์แล้วประกอบอาชีพตับซื้อแล้วก็แล้วถามน้องแอมมินว่ามีของมาให้ค่ะมีคนฝากมาใครฝากมาให้ค่ะ
แม่ฟ้าอ๋อขอบคุณนะคะคุณสวยเลยขอบคุณแม่ลีน่าจังมากนะคะสำหรับกระเป๋าแอร์เมสขอบคุณมากค่ะดีใจเดี๋ยวกระเทยแก่มันจะช็อกอีกมันออกมาด่าอีกคราวก่อนแม่ปุ้ยมันจะออกมาด่าคราวก่อนแม่ปุ้ยฮิมาลายันใบนี้ไม่แพงไม่กี่แสนเป็นแบบเดียวกับที่สารพงษ์ทีหน้าที่มีปัญหาคราวนู้นเนี่ยเขาเรียกคอนสตันคอนสตองคอนสตองคอนสตองจะให้อีก3ใบแต่ว่าของยังไม่มาส่งสั่งอะไรยังไม่ได้ของเลยเขานัดวันนี้ป่านี้รอจนป่านี้ยังของยังไม่มาเลย คุณวีชอบคุณวีก็เป็นผู้หญิงเรียบร้อยเขาเจ้าหญิงนะเจ้าหญิงลอตเตอรี่ออนไลน์ฉันอะรักคุณวีคุณวีเขาก็เรียกฉันคุณแม่คุณแม่ฉันก็ดีใจเพราะว่าเขาให้เกียรติฉันเนี่ยขนาดเขาเป็นนายจ้างฉันแล้วเขาจ้างฉันนะแต่เขาให้เกียรติฉันเขาให้เกียรติฉันฉันก็ขอบคุณคุณวีขอบคุณนะเจ้าหญิงลอตเตอรี่ออนไลน์ของทองที่รักแม่ลีนะขอบคุณมากๆแล้วก็ดีใจมากที่ลูกสาวชอบกระเป๋า เพราะว่าของพวกเนี้ยเราซื้อไปแล้วต้องคนที่เขาได้ก็ชอบเพราะว่าบางคนมันชอบอย่างแม่ชอบสีแดงแม่ชอบสีเขียวแต่บางคนเนี่ยเขาคุณวีเขาเป็นผู้หญิงเรียบร้อยใช่ไหมเขาก็ชอบสีแบบผู้ดีเดี๋ยวอีกกระเทยแก่มันเห็นมันก็ช็อกมันก็ต้องออกมาด่ามันก็ต้องมาพูดด่าให้คุณวีไปใส่เงินชิดล้านเลยคุณวีคุณวีลูกสาวฉันอายุ28เองอายุ28เองแล้วก็เป็นคนจังหวัด101แล้วก็เรียนจบอยู่โรงเรียนแถวบ้านฉันน่ะสยามธุรกิจคุณวีอ่ะตอนที่เขาเรียนน่ะเขาเดินผ่านบ้านฉันบ่อยๆฉันอยู่ตรงนี้30กว่าปีแล้วคุณวีอ่ะเขาเดินผ่านหน้าบ้านฉันบ่อยๆบ้านฉันนี้ฉันอยู่32ปีแล้วนะคุณวีเพิ่ง28คุณวียังไม่เกิดด้วยจะบอกให้รู้ไว้ฉันอุ่นบะหมี่คุณวีชอบรักคุณวีเพราะคุณวีเขาอายุ28เองแล้วเขาก็เป็นคนดีนะเขาเป็นแบบแม่พระเป็นนางฟ้าเลยนะเขาช่วยเหลือเขาบริหารหงทองลอตเตอรี่ด้วยความโปร่งใสด้วยความสะอาดแล้วช่วยเหลือคนพิการเอาลอตเตอรี่อะไรมาขายเขาก็ช่วยซื้อหมดขายให้เขาว่าพอคนพิการขี้เกียจไปเดินขายคนจนที่ได้โควต้ามาก็มาขายให้เขาหมดแล้วนี่เขาก็ไปเอาคนพิการที่อยู่วัดมหาไถ่ชลบุรีเป็นคอลเซ็นเตอร์นะฮะเขาช่วยเหลือคนพิการให้มีงานทำนะคุณวีเข้าใจหรือเปล่า เอเป็กปีนี้ปีที่29เหรอเพิ่งรู้จากเธอนะออฟยังไม่ได้ซื้อเลยเพิ่งรู้จากเธอว่าเนี่ยปีที่29เพิ่งรู้โกงหุ้นเหรอน่ากลัวสิน่ากลัวมากเลยเพราะว่าฉันน่ะเคยเล่นหุ้นเสียทีเกือบ20ล้านนะฉันน่ะซื้อหุ้นน่ะโหมันเหมือนผีพนันเข้าสิงอ่ะโหมันแบบมาออนไลน์มันกดปุ๊บๆๆๆๆไงก็เหมือนฉันซื้อลอตเตอรี่อ่ะงวดที่แล้วฉันถูก 150,000 อีกงวดนึงฉันถูก 92,000 นะมันซื้อง่ายไงมันก็ ซื้อแล้วโอนเงินง่ายมากไงเห็นคุณวีเขาดีใจแล้วก็มีความสุขอ่ะให้ดูจีเดี๋ยวแม่มีของมาให้มีคนฝากมาใครฝากมาให้คะน้องใจเดี๋ยวเรามาดูแอร์เมสด้วยนะคะ
แม่ลีน่าจังนะคะสวยมากเลยค่ะลูกสาวชอบลูกสาวฉันชอบเปิดเป็นแล้วเปิดง่ายมากตอนแรกฉันซื้อไอ้กระเป๋าที่เป็นกระเป๋าเงินฉันก็มีนะฉันมี2ใบพวกแกอยากดูมั้ยฉันมีสีดำใบสีน้ำเงินใบมีสายสะพายด้วยฉันก็เปิดไม่เป็นตอนที่ฉันไปวัดแขกเห็นมั้ยอ่ะหน้าฉันเปิดไม่เป็นแล้วตากล้องอ่ะเค้าเปิดให้แล้วก็ลืมคนแก่แป๊บเดียวก็ลืมคือต้องกดตรงกลางไงแล้วก็ชอบไปกดข้างๆไงอืมลูกค้าคือพระเจ้าเราต้องขอบคุณลูกค้าสำนึกในบุญคุณของลูกค้าอันนี้ให้เป็นวันเกิดของคุณวีเข้าใจยังให้เป็นของขวัญวันเกิดแล้วเดี๋ยวอีกใบนึงก็เป็นของขวัญวันตรุษจีนอีกใบนึงเป็นของขวัญวันขึ้นปีใหม่อีกใบนึงเป็นวันของขวัญวันคริสต์มาสเพราะแม่เป็นคนใจดีมีน้ำใจมึงไม่เห็นเหรอกูไปงานแม่ตั๊กตอนกนกกูไอตัวแทนเขาอ่ะกูก็ให้เสื้อกูให้เลยเสื้อที่ใส่อยู่อ่ะยังให้เลยเจอไอบอลเชียนยิ้มกูให้เงินขวัญถุงมันไป 3,320 หมดกระเป๋าเลยแล้วออกรางวัลที่1332เจอไอยุ่นดมจักแร้กูก็ให้มันไปเงินขวัญถุง 3,130แล้วออกรางวัลที่103รู้ป่ะเงินขวัญถุงกูแม่นชิบหายแล้วก็ไปที่สยามสแควร์กูก็ให้เด็กนักเรียนที่มาร้องเพลงตรงสยามสแควร์เพราะกูไปถามเด็กๆบอกว่าต้องเช่าดนตรีวันละ 6,000 กูให้หมดกระเป๋าเลย 7,900 แม่งออกรางวัลที่169แล้วออกหวยลาว79 2ครั้งแล้วก็มาไฮอาภาพรงานผู้หญิงทำมาหากินเจอไฮอาภาพรกูให้กระเป๋าสีเขียวเข้าไป 2,500,00016,700 แม่งออกตรงๆเลยรางวัลที่1106กับ15ออกตรงๆในใบนั้นเลยอ่ะทั้งบนทั้งล่างเลยถามออฟสุรศักดิ์มีคนถูกตั้งเยอะคนถูกตั้งเยอะเลยถูกทั้งประเทศเลยแล้วก็ มาที่ล่าสุดเว้ยไอ้ร้านพี่นกขวดดอกไม้ป่าที่วันนั้นฉันไปกินข้าวร้านเขาอ่ะแล้วหลานเขาอ่ะมาสวัสดีฉันแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้เพราะว่าไลฟ์สดเสร็จแล้วเขาค่อยเข้ามาฉันให้ไปแบงค์117ใบหมดกระเป๋าเลยไงจะติปลูกน้องพี่นกยังไม่มีเลยแต่วันนั้นมันมีซื้อขนมจากสกายวอล์กไปฝากลูกน้องพี่นกไงซื้อไปหลายร้อยวันนั้นน่ะก็เลยให้หลานเข้าไปหมด17ใบให้เป็นเงินขวัญถุงปรากฏว่าออกอะไร70ฉันก็ไปซื้อ1771แต่ว่าออฟสุรศักดิ์บอกแม่1,700ต้องซื้อ70แล้วออก702ตัวงวดที่ผ่านมาไงแม่นไหมละมึงแล้วงวดนี้ของคุณเจ๊หนูแหม่มอ่ะไม่ให้ไปอ่ะ10,430,000พวกมึงก็ไปซื้อ10,143,000ไปซื้อไปซื้อเองก็แล้วกันแม่นมากๆคือแม่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะออกแต่มันแม่นไงเงินขวัญถุงของแม่เนี่ยมันโคตรแม่นเลยมึงรู้หรือปะจริงๆฉันยังอัศจรรย์ใจเลยแบบว่าฉันก็ดีใจที่ FC ฉันน่ะไปซื้อแล้วถูกไปซื้อแล้วถูกไงเข้าใจหรือเปล่าบาเบียบาเบียแฟนแม่ตั๊กคนกันหนึ่งสามีแม่ตั๊กคนกันหนึ่งฉันให้กระเป๋าเงินฉันหลุยส์วิตตองขนาดใช้มาตั้ง3ปีเก่าๆแล้วหูยสกปรกเชื้อโรคเต็มเลยเข้าไปไว้หัวนอนเลยนะบาเบียบอกว่าแม่ให้กระเป๋าเป็นมงคลบาเบียเข้าไปไว้หัวนอนเลยเขารวยจะตายหามีเงินเป็นหมื่นล้านอ่ะแม่ตั๊กกอนกนกกับปาเบียเดี๋ยววันที่28ธันวาเนี่ยเขาแจกรถเบนซ์เลยนะเขาแจกรถเบนซ์เขาไลฟ์สดแจกรถเบนซ์แม่ตั๊กกอนกนกวันที่28ธันวาคมเนี่ยเขาไลฟ์สดแจกรถเบนซ์อันนี้เป็นบะหมี่ที่แม่กินเหลือไงยังต้องอุ่นต่อเว้ยอันนี้มันยังเป็นน้ำแข็งอยู่เว้ยอุ่นอีกหน่อยหนึ่งมันเป็นน้ำแข็งอยู่อันนี้ของพี่นกให้มาเลย
หิวข้าวมากๆพี่นกให้มั้ยเดี๋ยวพวกแกดูอันนี้เป็นแบบไก่ที่แม่ซื้อมาแล้วยังไม่ได้กินและนี่เป็นแบบว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยที่พี่นกเอามาให้เดี๋ยวฉันไปเอาน้ำจิ้มเป็ดมาจิ้มมันจะอร่อยมันมีเลือดไงหิวข้าวมากๆเนี่ยพริกป่นเนี่ยพี่นกให้ฉันเนี่ยอันนี้ไงกระเทียมเจียวพี่นกให้ฉันเนี่ยพริกมันต้มไปไว้เนี่ยกินอย่างนี้ก็ได้ อันนี้เขาให้กินกับขาหมูยังเหลืออยู่พี่นกมันต้มน่าจะไว้อยู่ที่นี่นี่คุณผู้ชมดูดิอันนี้พี่นกก็ตั้งใจทำให้แม่เลยนะทำมาจิ้มเดี๋ยวไปยกอันนั้นกันเป็นน้ำแข็งยังมันหายละก็ยังชั่วอร่อยมากนี่ไงคุณผู้ชมเป็ดเลือดเป็ดนี่อร่อยมากเลือดเป็ดอร่อยมากเลือดเป็ดเอ้ยเลิกอ่านเป็นลูกค้าหนักมาไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเลยทำดีเขาก็มาจ้างเราเดี๋ยวเราก็มีกำไรเองเหมือนแม่ตั๊กก่อนกระหนกอ่ะเขาจ้างแม่ให้เงินแม่มาเกือบล้านแล้วนะแม่ตั๊กก่อนกระหนกเขาก็เห็นเราทำงานให้เขาแล้วดีไงเขาก็ชื่นเราอีกเพราะว่าเราไปแล้วเราก็ทำให้ FC เขากับตัวแทนจำหน่ายเขามีความสุขไงเข้าใจยังเราเป็นคนมีน้ำใจอันนี้เป็นแบบไก่มันจะข้าวมันไก่นะแล้วมาเทรวมลงไปลุงที่ว่าลุงที่ว่าที่ว่าก่อนไอ้ลุงที่ว่าก็บอกว่าราศีถูกรางวัลที่หนึ่งแม่มาค่ะสาธุจริงบนไว้ว่าถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งจะไปสี่แยกราชประสงค์อ่ะไปรำแก้บนรำแก้บนพระพรหมตรงสี่แยกราชประสงค์
เนี่ยมากินด้วยกันนาดาลูกรักอยากซื้อสบู่อ่ะอยู่นครปฐมไปซื้อกับพี่นกเลยครัวดอกไม้ป่าก็ละ50 บาทไม่ต้องเสียค่าส่งอยู่สมุทรปราการไปซื้อกับลุงพลและแม่ฝากเขาขายอยู่โพทะเลบางปูแต่ถ้าสมมติอยากจะซื้อกับแม่นะมาที่ร้านได้เลยลูกน้องขายถึง5 ทุ่ม10 โมงถึง5 ทุ่มร้านแคนาบิสอยู่ทางเดินระหว่างใบหยก1ไปใบหยก2ขายทุกวัน10 โมงเช้าถึง5 ทุ่มเป็นตึกแถว1 คูหาจะฮะไม่สะดวกจะให้แม่ส่งซื้อ20 กล่อง1,000ถ้าส่งฟรีโอนเงินไปเลยโอนเงินทักส่งไลน์มาส่งชื่อที่อยู่มาคุณวีเขาน่ารักอายุ28เองจิตใจดีเป็นนางฟ้าเป็นแม่พระเป็นเจ้าหญิงแห่งลอตเตอรี่ออนไลน์แล้วบริษัทเขาอ่ะคลีนสะอาดไม่มีการฟอกเงินเจ้าของเขาอะรวยเป็นหมื่นล้านมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์11 บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ที่ตรงสุขุมวิทอะของเขาหมดรู้หรือเปล่าเจ้าของลอตเตอรี่ออนไลน์หงทองเนี่ยแต่คนรวยเพราะเขาเป็นนายจ้างฉันไงจ้างฉันทำงานถ้าหากว่าเขาจ้างแล้วก็เงินตั้งหลายล้านแล้วก็เนรคุณแล้วไม่ทำงานให้เขาแล้วยังมาไลฟ์สดด่าเขาอย่างนี้เขาเรียกว่าคนอะไรได้เงินเข้าไปแล้วไม่ทำงานให้เขาอ่ะเป็นคนมีน้ำใจเข้าใจยังแม่เป็นคนมีน้ำใจเผ็ดมากเพราะว่าใส่กระเทียมเจียวของพี่นกแล้วก็ใส่พริกป่นที่พี่นกคั่วมาให้ไงเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกเนี่ยบะหมี่นี้ของร้านครัวดอกไม้ป่าใครที่ไปเที่ยวองค์พระไปกินได้อร่อยที่สุดในโลกนะก็มีตั้ง100 กว่าเมนูนะหนัก100คุณภาพหนัก10,000
ครัวดอกไม้ป่าถนนราชมังคลาหลังโลตัสนครปฐมใกล้องค์พระปฐมเจดีย์เปิด 11:30 น. ถึง 5:00 น. นั่งกินเหล้าได้เป็นตึกแถว3คูหาห้องกระจกติดแอร์หน้าถนนใหญ่และราชมังคลาถ้าห้ามอร่อยมากพี่นกอร่อยที่สุดในโลกอร่อยมากเป็ดบะหมี่แห้งขาปากแล้วร้อนเลยอ่ะมันเผ็ดพี่เขาเผ็ดมากมึงดูสีพี่เขาเนี่ยเนี่ยพี่นกคั่วมาให้ฉันนะนี่อร่อยมากไปอย่างเดียวอย่างเดียวค่ะอร่อยมากเนี่ยบะหมี่เข้าไปนี่เผ็ดร้อนเลยแล้วเราก็ซดน้ำก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยโหแม่งอร่อยชิบหายโอ้ว่าอร่อยมากอร่อยอร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยมากจะแบบที่เจ้าน้ำมุกไหลไม่สั่งเดี๋ยวมันไปอุดหลอดลมแล้วฉันตายเดี๋ยวไม่มีคนทำรายการให้พวกแกดูนะถ้าฉันตายอร่อยมากอร่อยมากจะเปิดนี่เปิดนี่ให้ดูเดี๋ยวอีกระเทยแก่มันเห็นมันต้องอกแตกตายแม่มีของมาให้ค่ะมีคนฝากมาใครฝากมาให้คะขอบคุณมากค่ะ
าวชอบลูกสาวอายุ28เองเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดอายุ28ยังจบอยู่โรงเรียนแถวบ้านฉันนะตอนนางเรียนอยู่นางเดินผ่านหน้าบ้านฉันทุกวันเนี่ยก็ฉันอยู่บ้านนี้มาเนี่ย32ปีฉันนั่งขายของอยู่ข้างล่างอ่ะแล้วนางเรียนหนังสือนางเดินผ่านหน้าบ้านฉันเนี่ยรู้หรือเปล่านางเพิ่งจะ28เองคุณธนสาบอกว่าอายุ60ค่ะเป็นคนป่วยเห็นกินแล้วอยากกินค่ะแต่กินไม่ได้แพ้แพ้เป็ดเลยค่ะพี่แพ้เป็ดใช่ไหมแม่ไม่แพ้แม่กินได้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้านี้มันอร่อยที่นกขัวดอกไม้ป่าเขาไปหาร้านที่อร่อยที่สุดในโลกมาให้ฉันกินนะบ้านเขาอยู่นครปฐมนะเขาให้ลูกน้องเขาขับรถมาให้ฉันค่ารถไปกลับมา 2,000 แล้วให้ฉันครั้งหนึ่งเป็นหมื่นนะให้ฉันกินมา3ปีเลยนะคิดมาก็เป็นล้านแล้วเนี่ยเธอพี่นกมาให้ฉันกินมา3ปีนะแม่ก็ทำงานเนี่ยตื่นเช้ามาก็อาบน้ำกินข้าวแล้วก็ลงไปเปิดร้านวันนี้เปิดสายครึ่งชั่วโมงแล้วเมื่อกี้นี้ปิดร้าน6โมงขึ้นมาตรงนี้เสร็จก็มาอุ่นกับข้าวเนี่ยกินแล้วก็มาคุยกับพวกเธอแล้วเดี๋ยวฉันก็ขึ้นไปนอนละเดี๋ยวฉันไลฟ์สดเสร็จฉันก็ขึ้นไปอาบน้ำแล้วก็นอนเลยไงฉันอยู่ในบ้านนี้มา32ปีแล้วแกก็เข้า Google Search สิอีโง่มึงอยากรู้เท่าไหร่มึงก็เข้า Google Search เลยเอาแล้วกระดาษไปไหนอ่ะกินเผ็ดๆแล้วมันจะมีน้ำมูกเห็นไหมเหงื่อไหลโซกเลยแม่แล้วถ้าไม่สั่งออกอ่ะมันไปอุดตันหลอดลมแม่จะต้องเสียชีวิตขาดอากาศหายใจมีผัวไม่มีค่ะผัวอ่อนกันทั้ง29ปีค่ะเป็นคนในเครื่องแบบมีอะไรไหมอิจฉาละสิมึง อวดลูกสาวก่อนลูกสาวเป็นเจ้าหญิงลอตเตอรี่ออนไลน์นะจ๊ะนี่ลูกสาวฉันจ้าอวดลูกสาวก่อนจ้าแม่มีของมาให้ใครคนฝากมาจ้าใครฝากมาให้คะคุณวีน่ารักเนาะคุณวีสวยขนาดนี้น่ารักขนาดนี้คุณวีไม่ต้องไปจ้างนางงามที่สมัครเป็นพรีเซนเตอร์หรอกคุณวีคุณวีเป็นเองเลยเห็นไหมถ้าอายุ28เองหน้าเขาใสมากเลยเห็นไหมจิตใจดีจิตใจงดงามเป็นเจ้าหญิงวงการลอตเตอรี่ออนไลน์คุณวีเนี่ยจิตใจเขาดีไงเขาเป็นคนจิตใจงดงามเข้าใจปะจิตใจดีสบู่หน้าใสลีน่าจังใช้ดีลุงพลน่ะวันนั้นฉันไปกินข้าวหล่อขึ้นตั้งเยอะเลยฉันก็ถามว่าโอ้ยลุงพลทำไมหล่อเงี้ยหล่อทะลุแมสลุงพลโพทะเลบางปูนะเขาบอกก็ใช้สบู่หน้าใสลีน่าจัง
ใครที่ต้องการจะไปซื้อกับลุงพลฉันฝากลุงพลขายอยู่เออแล้วไปสมุดประการไปร้านลุงพลก็ซื้อลุงพลจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่งใครที่อยู่นครปฐมหรือว่าไปกินร้านพี่นกก็ซื้อกับพี่นกเลยก็ละ50 บาทฝากพี่นกขายอยู่ใครที่ไปเที่ยวองค์พระองค์พระเนี่ยถึงแม้งานเขาหมดตั้งแต่วันที่13แต่ว่าเขายังขายอยู่นะถึง20ก็มากินร้านพี่นกอร่อยมากใกล้ๆกันถนนราชมังคลร้านโลตัสนครปฐมใกล้องค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมเป็นร้านอยู่หน้าถนนใหญ่3คูหาเป็นตึกแถวห้องกระจกติดแอร์ขายมา10กว่าปีแล้วอาหารหลักร้อยไม่ถึง100ก็มีแต่คุณภาพหลักหมื่นอร่อยที่สุดในโลกชิมมาแล้วเขาเปิด 11:30 ถึง 17:30 นั่งกินเหล้าได้ด้วยลุงพลอายุ60ถ้าลุงพลเนี่ยใช้สบู่ฉันฉันก็ดีใจอ่ะเห็นไหมคุณวีรักฉันเขาเรียกฉันแม่เลยเห็นไหมเราดีใจอ่ะคนจ้างเราอ่ะแล้วเราทำงานให้เขาอ่ะแล้วเขารักเราแล้วเขามีความสุขเราก็ดีใจมากรู้ไหมอีกกระเทยแก่ลูกค้าคือพระเจ้าเราต้องขอบคุณพระเจ้าอย่าไปข่มขู่เขาเข้าใจหรือเปล่าอีกกระเทยแก่กูทำงานให้ใครมีแต่คนรักกูใช้งานกูซ้ำผู้หญิงทำมาหากินเนี่ยเชิญอีกแล้วเนี่ยวันที่28นี่ให้กูไปเกตเวเพลินพุงอะไรเนี่ยเชิญกูไปอีกแล้วแล้วกูไปขายน้ำพริกให้เขาที่ JKN 18คุณป้องนี่เชิญอีกแล้ววันที่6เดือนหน้าไปอีกช่องหนึ่งช่องทูเชิญฉันนะถ้าอะไรเขาพอใจไงถ้าเราทำงานให้เต็มที่เราไม่เล่นตัวเรามีมารยาทแล้วเรามีน้ำใจคุณป้องให้ลูกน้องเขาอ่ะมาส่งฉันนะกับคนขับรถฉันให้น้ำหอมไป2ขวดคนขับรถขวดลูกน้องเขาขวดแล้ววันนั้นมาถ่ายที่บ้านฉันอ่ะเพื่อเอาคลิปไปฉันก็ให้สบู่ไป10 ก้อน500แล้วน้ำหอมขวดละ500มึงรู้หรือเปล่ากูเนี่ยหัวใจกูยิ่งใหญ่ใจกูสปอร์ตไม่ได้เหมือนมึงอีกระเทยแก่จิตใจคับแคบลูกค้าจ้างฉันแล้วมาใช้จ้างฉันซ้ำเพราะว่าเขาทำแล้วเขามีความสุขไงเขาทำงานกับฉันแล้วมีความสุขแล้วเห็นผลขายดีเขาก็มาจ้างฉันต่อไม่ใช่แบบว่าเรารับเงินเขาตั้งหลายล้านแล้วก็ไม่ทำงานให้เขาแล้วก็มาไลฟ์สดด่าเขาดิสเครดิตเขาไม่ถูกต้องลูกค้าคือพระเจ้านะจ้ากระเทยแก่ลูกค้าคือพระเจ้าถ้าเขาจ้างเราทำงานก็ให้งานเราอย่าหลงตัวว่าอุ้ยตอนนี้กูดังแล้วมีคนมาจ้างเยอะกระแสมันอยู่ไม่นานกูอยู่มาถึงเดี๋ยวนี้กูรู้64 ปีแล้วกูเคยแบบไลฟ์สดคลิปหนึ่งคนดู10 กว่าล้านกูผ่านมาหมดแล้วกระแสมันอยู่ไม่ได้นานแล้วคนดีๆอย่างคุณวีมึงไม่เลี้ยงเอาไว้เหรอเห็นไหมเขาน่ารักจะตายให้คุณผู้ชมดูเลยให้นักข่าวทั้งประเทศดูเลยว่าคุณวีเป็นคนน่ารักขนาดไหนอายุ28เป็นเจ้าหญิงลอตเตอรี่ออนไลน์เป็นแม่พาเป็นนางฟ้าแล้วลูกค้าดีๆอย่างนี้มึงไม่เลี้ยงเอาไว้เหรอลูกค้ามาจ้างเราอะเราต้องให้ของขวัญลูกค้ารู้หรือเปล่าปีใหม่เราก็ต้องให้ของขวัญเขาตุ๊ดจีนก็ต้องให้ของขวัญเขาวันเกิดเขาก็ให้ของขวัญเขาผูกมิตรไม่ตีจิตลูกน้องเราพูดจาไม่ดีกับเขาเราก็โทรไปขอโทษเขาบอกขอโทษแทนลูกน้องแล้วก็ลืมทำงานให้เขาใหม่แค่นั้นก็จบแล้วมึงเพราะเขาน่ารักจะตายมึงเห็นไหมเห็นนิสัยเขาไหมเขาน่ารักจะตายลูกค้าอย่างนี้หาได้ที่ไหนน่ารักจะตายมึงเชื่อกูสิถ้าเป็นลูกค้าของเราลูกค้าคือพระเจ้าอย่าไปทะเลาะกับลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าดีๆน่ารักอย่างเงี้ย
ยกหูไปขอโทษเขาเลยจบมึงหายากนะลูกค้าดีๆอย่างเงี้ย